สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมารับชมมีมาเยี่ยมอาจารย์สายันสักหน่อยนึงครับไม่มานานโอ้ตอนนี้ก็แกตักหายไปเยอะเลยผมมาคลิปสุดท้ายแกอยู่ประมาณตรงนั้นครับโอ้ครึ่งนึงเลยลงมาตรงนี้โอ้วิ่งกันจริงๆครับแม่ขนาดฝนตกนะครับช่วงนี้ก็ยังวิ่งได้เรื่อยๆนะครับวิ่งเท่าที่วิ่งได้ถนัดก็หยุดปล่อยๆก็วิ่งนะครับโอ้เป็นระเบียบมากเลยนะแกตักนี่ไม่เหลือพื้นที่เลยนะไม่ทิ้งไว้เลยเก็บหมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมแกงัดดินด้านกันนะตอนนี้อยู่ช่วงชั้นดินด้านนะครับเดี๋ยวผมจะไปยืนอยู่ข้างหน้านะฝั่งโบรถนะครับโอเคโอ้รวบดินด้านเลยหมดเลยนะครับดูตรงนั้นข้างหน้าก็ดินด้านเหมือนกันไม่รู้ตรงนี้น่าจะเป็นแกงกลางหรือเปล่านะครับเป็นดินด้านสักส่วนใหญ่หนาจริงๆนะครับโอ้ดูครับเป็นเส้นตัดเลยนะครับข้างหน้าดินด้านกับดินลูกรังกำลังรอคิวอยู่3คันครับเข้าตอนนี้มาอยู่ด้านหน้าแล้วนะครับมาดูอาจารย์งัดดินด้านกันครับโอ้ยังดียังสวยๆเลยนะครับด้ามได้สวยมากเลยสไตล์ด้ามเหมือนอยู่โรงโม่เลยนะครับด้ามแบบนี้การหินเจ็ดซีนะครับกับปลายท้องมุ้งขีพื้นหลังแกลงเที่ยวนี่ก็ยังคลึกคลักเลยครับตอนนี้อยู่ในช่วงเที่ยวที่9เลยนะครับตอนนี้เวลาก็บ่าย3ก็น่าจะได้ประมาณ12เที่ยวนะครับแต่อยู่ในช่วงเวลาประมาณนี้หรือไม่ก็13ถ้าฝนไม่ตกนะครับก็เมฆเริ่มหนาแน่นแล้วตอนนี้รถยังสวยเลยครับเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนมุมนิดนึงอ
ร็อกในตำนานนะครับบางมุบางมุโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นไปด้านบนวันนี้แสงมีน้อยนะครับผมดวงติดโดนเมฆบังอยู่ฟันของแกแหลมจริงๆครับลากทีนึงแตกออกเป็นเสียงๆเลยนี ชั้นลูกรังเหมือนกันก็ไปหน้างานก็ใกล้จะเต็มแล้วตอนนี้ไม่รู้เหลืออีกแปลงหนึ่งด้านข้างที่แกถมอยู่นะครับติดกันเจ้าของบอกว่าเห็นจะถมด้วยนะครับไม่รู้จะถมเมื่อไหร่นะครับไปไหวทีหนึ่งถ้ายังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะครับนั้นก็แปลงใหม่ก็เล็กนิดนึงประมาณไม่รู้กี่ไร่สี่ไร่ได้หรือเปล่าประมาณนั้นครับ
ใหญ่นะมาติแกงัดออกมาค่อยๆพายลงนะครับเอาไปทำหน้าผาได้นะครับกันน้ำว่าต้องแยกก่อนนะต้องกระแทกมันเล็กๆใส่ในตะกร้านะจำไม่ได้แล้วชื่อเขาเรียกว่าอะไรโอ้โหดินด้านส้มแดงเลยครับกราฟเลยโอเคนี่ก็น่าจะเต็มแล้วนะตอนนี้ขึ้นไปไม่ได้นะสูงเกินขี้เกียจปีนะมาเดี๋ยวกระปกอีกต้องขึ้นฝั่งนู้นเลยจากด้านล่างเลยนะสบายสบายนะทำอะไรไม่ได้จริงๆกับแกนะดินด้านนี้อ่ะเป็นยังไงกันบ้างโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ